หมอรุชครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลรักษารอยแตกลายหรือผิวแตกลาย stretch mark Striae มาฝากกันครับผมแตกลายพบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะตอนหลังการตั้งครรภ์นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักในช่วงที่จากวัยรุ่นนะครับมีการยืดตัวนะครับพบได้บ่อยลักษณะจะแบ่งเป็น2แบบคือนะครับจะแบ่งเป็น2ลักษณะคือ Striae rubra ซึ่งจะมีลักษณะสีออกแดงๆชมพูอมม่วงนะครับจะเป็นพบในระยะแรกเมื่อปล่อยทิ้งไว้ไประยะหนึ่งนะครับความแดงก็จะหายไปแล้วจะเป็นลักษณะสีขาวเรียกว่าสเตียอัลบานะครับผมซึ่งจะเป็น2ลักษณะที่พบบ่อยๆส่วนสาเหตุอื่นที่พวกสเตียดิสเทนซ่าอะไรนี่ก็คือเกิดจากการที่มันมีความยืดขยายนะครับการดูแลรักษารอยแตกลายเนี่ยต้องบอกว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับผมเราต้องใช้การดูแลหลายเทคนิคเลยแต่เทคนิคที่หมอแนะนำคืออย่างแรกการทำมอยเจอไรเซอร์นะครับการทายาโดยเฉพาะกรดวิตามิน A นะครับพวก retinoin หรือว่า Retin-A retinoin นะครับผมทาก่อนนอนบางวันอาจจะทาร่วมกับพวกมอยเจอไรเซอร์ซึ่งเป็นพวกยูเรียครีมซึ่งจะมีฤทธิ์ผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีก็คือเป็นกลุ่มของการใช้เลเซอร์นะครับตั้งแต่ Fractional Non-Ablative Fractional-Ablative กลุ่มเช่นกลุ่ม Fractional คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับ Fractional แยกนะครับหลังทำที่หลายๆคนอาจจะเคยทำแล้วมีเป็นตารางๆนะครับตัวนั้นก็ได้ผลระดับหนึ่งเลยอาจจะมีการใช้ Growth Factor หรือว่า Antioxidant หรือว่า Vitamin A เนี่ยตามไปด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือจะเป็น Pico Second Laser with Micro Lens Array นะครับเหมือนในคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้ Pico Second Laser ในการดูแลรักษารอยแตกลายนะครับโดยหมอจะยิงไปทั่วๆนะครับลงไปลำแสงเลเซอร์เนี่ยก็จะลงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็การสร้างอิลาสตินให้ดีขึ้นนะครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมนอกจากนี้อาจจะใช้เป็นพวก Fractional Carbon Dioxide Laser ซึ่งที่เราเห็นก็คือจะเป็นตารางนะครับนอกจากนี้อาจจะเป็นการใช้ Radio Frequency หรือคลื่นวิทยุเช่นที่คุ้นๆกันคือเป็นพวก eMatrix ใช่ไหมครับผมอันนี้จะเป็น Ablative Laser นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้ Fractional Micro Needle Radio Frequency Fractional ซึ่งพวก Infini Factora อะไรเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการศึกษาแล้วพบว่าช่วยได้นี่นะครับการศึกษาอื่นๆที่มีการใช้อาจจะใช้เป็นพวกเกล็ดเลือดเข้มข้นนะครับ platelet rich plasma หรือไฟบรินนะครับร่วมกับการใช้เลเซอร์หรือว่าตอนนี้เป็นใช้การใช้ microdemagation หรือการใช้ fractional carbon dioxide laser ร่วมกับการใช้พวกradio frequency นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการรักษาเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยหรือปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชวนคุยนะครับ